สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมอิงนภัทรนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาติดตั้งโซลาเซลล์บนหลังคาบ้านผมกันนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนเย็นนะครับต้องขออนุญาตนะครับผมใช้เสียงบรรยายนะเพราะว่าช่วงนั้นไมค์มันไม่ค่อยดีนะครับโอเควันนี้ก็คือแผงโซลาเซลล์30วัตต์นะครับผมสั่งมา3แผงนะครับแล้วก็จะมาหาทำเลในการติดตั้งว่าจะติดตั้งตรงไหนดีนะครับและอีกเช่นเคยนะครับเราก็อยู่กับนาต้านะครับก็ตอนนี้เป็นตากล้องให้ผมอยู่นะครับผมก็กำลังจัดแผงโซลาเซลล์นะครับซึ่งวันนี้มันจะเป็นยังไงนั้นเราก็มาติดตามกันเลยนะครับซึ่งลักษณะการที่เราจะต่อโซลาเซลล์นะครับเราจะต่อเป็นแบบขนานนะครับซึ่งในแบบขนาดนั้นก็จะมีข้อดีตรงที่ประหยัดสายไฟแล้วก็ได้พลังงานเยอะขึ้นแต่ว่าแรงดันก็จะเท่าเดิมนะครับสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่รองรับ12โวลต์นะครับในขั้นตอนการทำนะครับต้องระวังเรื่องของไฟฟ้าด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นแค่แผง30วัตต์ก็คงไม่ดูดหรอกครับแต่ก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับและข้อควรระวังอีกอย่างนะครับก็คือห้ามต่อขั้วผิดเป็นอันขาดนะครับไม่งั้นจะเกิดความเสียหายต่อแผงหรือว่าต่อวงจรไฟได้นะครับก็เสร็จเป็นอันที่เรียบร้อยนะครับกับการต่อแผงโซลาร์เซลล์ในครั้งนี้นะครับตอนนี้เราก็เก็บของใส่ไฟไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราต้องเผื่อเราอาจจะต้องมาแก้ไขอะไรบางอย่างนะครับโอเคครับก็ขอขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวขอลาแล้วนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมนะครับ